โทรศัพท์ส่วนการใช้โทรศัพท์สมมติควรทำเป็นโทรศัพท์นะครับสมมตินะครับฮัลโหลเนี่ยอีกสองป้านะฉันจะลงเดอะมอลล์รามคำแหงนะเดี๋ยวตัวเองรอตรงป้ายรถเมล์นะครับที่รักพูดไปครับคุณจีนจิ๊กพ่อคุณขับเปิดประตูไม่ต้องเอาออกจากหูครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะที่รักพอจับหูก่อนพอขับเปิดประตูลงไปเฮ้ยคุยมีผู้โดยสารท่านหนึ่งถามผมตอนที่ผมอยู่526ทำไมผมต้องพูดอย่างนี้ลูกนะครับผมก็เลยตอบเพื่อความปลอดภัยตัวผู้โดยสารเองนะครับไม่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างเพราะว่าผู้โดยสารบางท่านไม่ทราบว่าถ้าเวลาเราคุยเงี้ยจังหวะบางคนจะคุยเพลินพูดง่ายประตูมันหนีบนะครับประตูหนีบเลยบ้างบางทีเดินขึ้นบนรถบางทีใส่รองเท้าแตกก็เพื่อนกันเองเหยียบรองเท้าก็มาหล่นตรงนี้ครับผมย้ายมาทุกสายเลยแล้วครับย้ายมาเขต2นี่นะครับไม่ได้อยู่แค่143กับสายไอ้197ที่มันเปิดใหม่นอกนั้นก็อยู่มาเกือบครบแล้วก็มันเป็นพื้นตัวแย่ครับก็เลยโดนหัวหน้าจับย้ายไปผมก็เลยประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่จะมาสายนี้ก็มาจาก207ไปช่วยเขาอยู่2เดือนครึ่ง206มา207แล้วก็มา517แล้วก็มา60อันนี้มาช่วยอย่างเดียวไม่ได้อยู่แต่เคยอยู่เมื่อ10ปีก่อนช่วงนี้มีความสุขทุกท่านนะครับบางทีอาจจะพูดเสียงดังไปก็กราบขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็มาบ้านที่ทำการจะขึ้นการจะลงรถเมล์นะครับอยู่ที่ตัวเราถ้าเราคือพูดง่ายๆถ้าเราไม่เตรียมตัวแล้วก็อย่างน้อยๆเราเตรียมตัวก็ช่วยการจราจรได้ใช่ไหมครับประมาณนี้ขึ้นอยู่ตัวเราว่าบ้านเรารถติดครับประมาณนี้ละครับท่านครับ